มาแล้วครับพลังงานฟรีที่เพื่อนๆทำหาด้วยผมจะแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลด้วยมอเตอร์ DC 12โวลต์20แอมป์แล้วส่งกำลังไปหมุนไดชาร์จ12โวลต์40แอมป์ให้ได้พลังงานมากกว่าเดิมแล้วเก็บกลับเข้าแบตเตอรี่วนลูปให้ได้พลังงานมากขึ้นเรื่อยๆรวยรวยทดสอบครั้งที่1เริ่มเปิดไฟจากแบตเตอรี่มาให้มอเตอร์ใช้พลังงาน7แอมป์94วัตต์ที่ 2,900 รอบแล้วเปิดไฟให้ได้ชาร์จปั่นไฟกลับได้ไฟ9แอมป์104วัตต์ที่ 1,300 รอบแต่โหลดด้านมอเตอร์78แอมป์855วัตต์โอ้โคตรมากเพราะใช้กำลังปั่นไฟกลับเข้าแบตเตอรี่นะครับได้รอบก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอ้โหสำเร็จไงสำเร็จรวยรวยรอบมันฟรีมาได้แล้วต้องแก้ไขคัพปิ้งให้เป็นลูกบล็อกเหล็กไปเลยนะครับจะได้ส่งกำลังแบบชัวร์ๆทดสอบครั้งที่2โหลดด้านมอเตอร์93วัตต์ที่ 2,900 รอบเปิดการชาร์จกลับที่170วัตต์ที่ 1,000 รอบแต่โหลดด้านมอเตอร์ยัง800กว่าวัตต์อยู่นะครับโคตรมากผมว่าไดชาร์จมันกินกำลังฟืดเกินนะครับจึงลองใส่ตัวปรับโบนนะครับเพื่อจะลองควบคุมสนามแม่เหล็กในไดชาร์ตนะครับจะได้หมุนง่ายๆขึ้นนะครับแต่ก็ฟืดอย่างเดิมเปลี่ยนเป็นตัวควบคุมรอบมอเตอร์ก็อย่างเดิมถอดปลั๊กไปเลยดีขึ้นมาหน่อยนะครับรอบขึ้นมาเป็น 1,500 รอบแต่ก็ยังฟืดเพราะมีสนามแม่เหล็กตกค้างอยู่นะครับแต่น่าจะพอละแล้วเพื่อนๆเห็นพลังงานฟรีกันหรือยังถ้ายังไม่เห็นนี่ไงพลังงานฟรีที่ไปเป็นความร้อนแบบฟรีผมนี้ได้กลิ่นพลังงานฟรีนี้โอ้หล่อเย็นแทบไม่ทันเลยครับและสุดท้ายนี้ขอสรุปว่าหาว่าแล้วคิงมาเจียกฎธรรมชาติพลังงานที่ว่าพลังงานจะเท่าเดิมไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าใครไม่เชื่อก็ไปลองสร้างเองได้นะครับลิงก์ของอยู่คำอธิบายใต้คลิปเผื่อไปสร้างงานอื่นนะครับสวัสดีครับ HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้านๆ